หนุ่มซอนรามเป็นปื้มไปร่วมงานวันแม่ที่โรงเรียนน้องวีจิลูกสาวได้รับรางวัลพร้อมโชว์การ์ดชวนซึ้งอีกด้วยข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องที่ทำเอาคุณพ่อหนุ่มซอนรามเป็นปลื้มสุดๆนะคะเมื่อล่าสุดวันที่9สิงหาคมค่ะเขาได้ไปร่วมงานกิจกรรมวันแม่ที่โรงเรียนของลูกสาวน้องวิจินะคะซึ่งทางลูกสาวได้รับรางวัลลายมือสวยด้วยคุณพ่อเลยได้เผยคลิปตอนน้องเขารับรางวัลพร้อมกับข้อความบอกว่ากิจกรรมวันแม่แห่งชาติค่ะรับรางวัลลายมือสวยค่ะวิจิอนุบาลปรางทิพย์วันแม่แห่งชาตินอกจากนี้นะคะใน IG Story ของคุณหนุ่มซอนรัมยังได้เผยภาพการ์ดข้อความลายมือของลูกสาวเขียนถึงคุณพ่อด้วยค่ะว่าวีจิรักป้าป้ามากที่สุดขอให้ป้าป้าแข็งแรงซึ่งก็ทำเอาแฟนๆเห็นแล้วต่างก็เอ็นดูน้องวีจิและร่วมชื่นใจไปด้วยกับคุณพ่อนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ